มีจานก็คือพิเศษกว่าไม่มีจานแล้วการที่คุณดูรอยจานคุณเห็นสนิมที่กินตามเส้นไหมคำว่าจานเก่ากับจานใหม่อ่ะมันดูตรงนี้ชอบชอบชอบได้ทุกทิกเลยโอ้รักเป็นร้อยปีเนอะอาจารย์โอ๊ตเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงพระองค์หลายๆแสนอาจารย์ก็ล้างโชว์ครับโหจริงๆนะผมอ่ะบอกเลยว่าพระแบบนี้หมดไปจากวงการไปนานแล้วจริงๆนะไอ้เจ้าแบงค์แบงค์อ่ะเอาว่าเข้าวงการพระไม่รู้จักด้วยอันนี้กี่บัวเนี่ยนี่คือพระเครื่องของเกจิอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของนาคปกเบญจภาคีเมืองไทยท่านเป็นสหธรรมิกหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วท่านเป็นผู้ถือครองตำราธรรมผงของสมเด็จโตพรหมรังสีวัดระฆังเจ้าคุณสุนทรครับนี่คือเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยาเป็นพระกีบบัวเนื้อเมฆพัดที่ในอดีตแพงที่สุดในประเทศเกศทองคำด้วยก็จะมีแบบเกศปิดทองคำกับไม่ปิดทองคำถ้าเกศปิดทองคำแท้ให้คนพิเศษของสูงสมัยก่อนใครมีทองคำถือว่าเป็นชนชั้นสูงและลงหนังสือทุกเล่มก็ต้องมีเนี่ยแหละครับพระกีบบัวเนื้อเมฆพัดเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยานี่คือกีบบัวที่แพงที่สุดในประเทศไทยนะใช่ของจริงแท้ๆต้องแบบนี้ครับเกเยอะมากนี่สุดๆครับเห็นไหมฮะและด้วยความที่กีบบัวที่มีความนิยมสูงสุดของวงการก็หมดไปหลายสิบปีแล้วล่ะก็ถึงบอกว่าไอ้เจ้าแบงค์เข้ามาตอนนี้เข้าวงการพระใช่ไม่รู้ด้วยไม่เห็นในสนามพระด้วยใช่เพราะอะไรหมดหมดครับแล้วของวิเศษเหล่านี้ล่ะครับที่เศรษฐีที่เจ้าสัวที่ยังไม่มีเนี่ยเขาแสวงหาแต่แสวงหาก็ไม่ได้ของเพราะคนที่เขาใช้อยู่เขาก็ไม่ขายให้เชื่อผมเธอนะถ้าคุณจะเชื่อในพุทธคุณได้จริงอ่ะพุทธคุณน่ะเขาเชื่อจากคนแรกแขวนแล้วเป็นเศรษฐีเขาถามเอาพี่มีของดีอะไรเห็นป่ะเวลาคนโดนยิงไม่ออกอ่ะพี่มีของดีอะไรโดนยิงไม่เข้าพี่แขวนมาอะไร คนนี้บอกใช้อันนี้แขวนได้อยู่ก็ไปบอกไปบอกกับคนที่เห็นก็บอกว่าเฮ้ยแขวนอันนี้เราเป็นเศรษฐีคนที่แขวนผ้านี่คนละเอาจริงเหรอวะแขวนมั่งสิแขวนปุ๊บคนที่สองรวยเหมือนกันอีกเฮ้ยรวยจริงว่ะไอคนที่สามอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปหามาแขวนมั่งคนที่สามไปแขวนก็รวยเหมือนกันดินั่นแหละคือสิ่งที่ยืนยันคำว่าพุทธคุณเข้าใจไหมทุกวันนี้ไอพวกพ่อค้าทำให้คุณสงสัยพุทธคุณแล้วไปเชื่อมันสงสัยพระศีล227ไปเชื่อไอพวกศีล5ยังถือไม่ครบหัวจะปวดผิวข้างล่างย่างยับดูย่างง่ายดีจังมีกวีวัดลาวานั่งช้างดูง่ายนี่วันนั้นน่ะผมมีแบบหักๆใช่ผมยังเก็บไว้เลยแบ่งเขาด้วยครับองค์นี้แล้วนี่สวยสมบูรณ์ประมูล2นาทีมาที่ 8,000 บาทครับสมัยก่อนจำความได้ก็ 20,000-30,000 แล้วเอาว่าใครที่เล่นวงการพระต้องระดับ10ปีขึ้นน่ะจึงรู้ว่าเนี่ยคือกีบบัวเกศทองคำวัดกัลยามาที่ 10,0002,000 บาทมาที่10,000 นะ 1,000 บาทครับแล้วผมก็เชื่อว่าไม่เห็นแท้ๆสวยๆแบบเนี้ยมาไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีอ่ะมาที่10,000 นะ 1,000 บาทมาที่18,000 บาทครับราคาสุดท้ายขอบคุณครับพี่ศรีจันทร์เกศทองนิยมสุดครับถูกครับมาที่20,000 บาทราคาสุดท้ายมาที่20,000 บาทที่พี่กะวีวัดอีพีเศษครับประกันแท้ตลอดชีวิตเก๋คืนเพิ่มไม่10,000อยู่ที่พี่กวีวัดนะครับ20,000 บาทราคาสุดท้ายครับมาที่21,000 บาทที่พี่นิติชัยองค์นี้สวยนะ22,000 บาทครับราคาสุดท้ายนะถ้าท่านไม่ธรรมดาท่านกับปู่บุญที่เสมอกันนะนะตำราสมเด็จโตอยู่กับท่านนะนะท่านเป็นเจ้าของปกนะเบญจภาคีเมืองไทยอ่ะนะแล้วกีบบัวนั่นคือกีบบัวที่มีค่านิยมสูงที่สุดของวงการเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยาครับพี่ลุงโอรานพี่ของดีจริงอ่ะพี่เสิร์ช Google พี่จะเจอประวัติเลยแล้วเวลาพี่อ่านประวัติครบพี่จะศรัทธาราคาสุดท้ายอยู่ที่22,000 บาทเหลือ15วิสุดท้ายถ้าท่านไม่เจ๋งจริงอ่ะปกท่านไม่เป็นเบญจภาคีหรอกถ้าท่านไม่เจ๋งจริงอ่ะกีบบัวในมือผมเนี่ยคงไม่หมดไปจากวงการเป็น10ปีแล้วหรอกครับนะ
แล้วแบบนี้คือของที่เศรษฐีนะเขาต้องการแต่เขาต้องอยู่ในไลน์นี้วันนี้นะราคานี้ครึ่งองค์จึงจะได้มีโอกาสครับราคาสุดท้ายมาที่ 22,000 บาทนะครับเมื่อรู้ในคุณพระรู้ในคุณกล้าพระเมื่อไหร่เห็นอยู่ในบ้านคุณก็จะรู้ว่าคุณได้เก็บนะของมีค่าไว้ในบ้านมาที่ 23,000 บาทมาที่ 23,900 บาทที่พี่นาจะวุ่นแก้ราคาสุดโอ้นี่นะเก็บพระอย่างมีสติเก็บพระอย่างรู้นะในสิ่งของที่คุณจะเก็บอยู่ที่พี่นาจะวุ่นนะครับราคาสุดท้ายแก้มาที่ 24,000 บาทที่พี่นิติชัยมาที่ 24,600 บาทที่พี่นาจะวุ่นครับปิดไปที่พี่นาจะวุ่นนะครับ24,600 บาทถ้วนอยู่ง่ายไหมเนื้อเมกะพัทอ่ะคือเวลาเขาเป็นของแท้เขาจะเก่าเขาจะแห้งขอบคุณมากแล้วก็ประทับใจมากพี่นัทวุฒิครับอีกองเลยโอ้พอน้อยเลยล่ะพี่อันนี้ก็เด็ดเด็ดอันนี้ก็เด็ด นี่รู้เปล่าว่ากิบบัวพอน้อยนะผมชอบแล้วผมชอบเวลามีพระเครื่องแบบนี้เล่าให้ฟังนะเขามีเรื่องเขียนไว้เลยว่าตอนที่ท่านเทพระหล่อเนี่ยนะทหารญี่ปุ่นก็ทิ้งระเบิดอยู่ทหารอเมริกาทิ้งระเบิดใส่ญี่ปุ่นอยู่นะเพราะเงินน่ะเพราะเงินกับพ่อน้อยเนี่ยเขาเพื่อนกันนะใช่พ่อน้อยสีสะทองกับพ่อเงินนายหอมเนี่ยพ่อเงินก็บอกว่าแล้วท่านไม่กลัวหรือว่าจุดไฟควันขึ้นน่ะแล้วพวกทหารมันจะเห็นนะแล้วทิ้งระเบิดนะเขาก็แซวกันขำๆอ่ะผมขออนุญาตได้พูดเป็นภาษาที่ท่านเป็นเพื่อนกันนะนะพอน้อยก็บอกว่าอ้าวถ้าระเบิดทิ้งลงมาก็ดีสิจะได้เอามาเทพระได้พระเพิ่มขึ้นสุดจริงนี่แหละน่าใช้ครับพ่อน้อยแต่ผมจะพูดดังๆฟังไว้เลยของพ่อน้อยที่แขวนสบายใจสุดคือเหรียญหล่อหยดน้ำนี้สร้างปี2485แบบนี้ทันท่านแน่ๆอันนี้คือทันชีวิตท่านแน่นอนวาระการสร้างชัดเจนราหูอ่ะแท้ๆถ้าดูเป็นนะ 4-5 แสนก็ซื้อไปเถอะถ้าดูเป็นนะนะอนุภาพสุดจริงดีจริงนะพอเวลาคุณตกราหูเนี่ยนะถ้าถูกราหูทำพิษเนี่ยโหบางทีพิกลพิการเจ็บป่วยอัมพาตเดินไม่ได้บ้านพังบ้านไฟไหม้รถชนพิกลพิการเรื่องจริงใครตกราหูนี่หนักใช่นะแต่ถ้าเกิดคุณได้แขวนราหูแล้วคุณก็จะไม่เกิดนะเรื่องอัปมงคล นั้นราหูเนี่ยถ้าดูเป็นซื้อไปเถอะ 4-5 แสนน่ะเป็นของที่ท่านทำไว้น้อยหาเพิ่มไม่ได้วัวธนูของท่านเนี่ยแท้ๆถ้าดูเป็นน่ะแสน 200,000 ซื้อไปเถอะหาของยากขึ้นทุกวันครับตอนนี้ครับขอบคุณนะพี่ยุพบรสวยกนกข้างมีหน้ามีตาติดจ้าแต่ผมอยากจะบอกเลยส่วนอย่างอื่นเนี่ยราหูพ่อน้อยแท้ๆบางคนดูไม่เป็นยังไม่รู้แน่แท้ไม่แท้ใช่เหรียญนาวารัตไม่ทันท่านแน่ๆปี05คุณก็ยังซื้อเป็นหมื่นๆถูกไหมถูกพี่แต่ของพ่อน้อยที่ทันชีวิตท่านล้านเปอร์เซ็นต์คือเหรียญหล่อหยดน้ำนี้ให้รู้ไว้เลยไปบอกลูกบอกหลานไว้เลยว่าถ้าจะแขวนวัตถุมงคลพ่อน้อยที่ท่านเสพจริงๆแล้วสบายใจคือเหรียญหล่อหยดน้ำนี้ดูเก่ากว่าพิมพ์คันธราชใกล้เคียงกันครับนี่แต่ที่เด็ดก็คือมีจานองค์นี้มีจานนะครับพี่ๆองค์นี้มีจานคุณเห็นจานตัวนะข้างบนไหมนะเดียวกับที่จานในราหูอะนะ12โม21อะโอ้มีจานด้วยพระพ่อน้อยหายากขึ้นทุกวันครับมีจานนี่องค์ที่มีจานรู้เปล่าว่าส่วนมากเจอที่ไหนที่ไหนพี่เจออยู่ที่ใต้พระประธานที่วัดโพเลียวก็เพราะกิ่งเอามาใส่ไว้เอามาแจกก่อนแล้วก็มาใส่ไว้ใต้พระประธานพระที่เหลือประมูล2นาทีนี่มีจานก็คือพิเศษกว่าไม่มีจานแล้วการที่คุณดูรอยจานคุณเห็นสนิมที่กินตามเส้นไหมคำว่าจานเก่ากับจานใหม่อ่ะมันดูตรงนี้ถ้าเกิดจานเดิมมาตั้งแต่ปี85คุณจะเห็นว่าความเก่าในร่องเส้นอ่ะมันเก่าเสมอผิวนอกใช่แต่ถ้าจานใหม่อ่ะมันจะเหลืองใหม่เลยสนิมสนิมเนี่ยมันจะไม่อายุเท่าผิวนอกแบบนี้ชัดเจนครับ ล่าสุดเซียน
ขายให้ราหูพ่อน้อย 10M โอ้โหก็ให้ได้ของแท้ไม่มีคำว่าแพงอะตังหาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แต่พระมีของดีก็เพิ่มตังได้ไม่ใช่ขายพระได้กำไรนะทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยคนซื้อพระแท้ๆไว้ในบ้านนะเก็บพระแท้ไว้ในบ้านผมเห็นไม่จนสักทีทำอะไรก็รวยไปมหาเศรษฐีไอคนที่อยากขายอยากขายก็ไม่เห็นจะรวยสักทีพระหมดพุทธคุณก็หมดพลังวิเศษก็หมดว่างั้นแบบนี้แขวนได้สบายอกสบายใจที่สุดโอ้โหต้องบอกว่าองค์นี้เมื่อกี้พี่ยูแซวเข้ามาดูพญานาคตาเป็นเม็ดนี่ดูนะเส้นนะอาสนะโอ้สวยอ้าวมาองค์นี้ถือว่าสวยมากครับเพราะส่วนใหญ่จะหล่อหน้าไม่ติดผมก็บอกได้แค่ว่าพี่ๆเพื่อนๆฟังผมนะของพ่อน้อยที่ทันพ่อน้อยไม่มีถูกนะครับไม่มีถูกแล้วที่สำคัญมีจานเนี่ยแพงก็ไม่มีจาน3เท่าตัวนี่แล้วให้จานใหม่จะมาจานใหม่เพิ่มมูลค่าเส้นสายลายจานไม่มีทางที่จะดูไม่ออกมาแล้วครับเปิดแรกโอ้นี่ 15,000 บาทเวลาเดินแล้วจริงๆคุณค่าของเหรียญหล่อพ่อน้อยวัตถุมงคลที่ทันพ่อน้อยอะไรที่ทันพ่อน้อยมีอะไรต่ำกว่า 50,000 บาทมั้งอ่ะไม่มีนะราหูก็หลักนะหลายแสนวัวธนูก็หลายแสนเอามาที่ 20,000 บาทครับกลาบูชาก็หลายแสนเอามีอะไรต่ำกว่า 50,000 บาทมั้งอ่ะยังจำได้ดีครับแพงกว่าเข้าลอยพ่อเงินก็รุ่นนี้แหละนี่อ้าวราคาสุดท้ายมาที่ 20,000 บาทแล้วผมเพิ่งเคยเห็นองค์แรกครับที่มีจานสุดยอดเลยครับอาจารย์นี่คือต้องบอกว่าเวลาเจอแบบนี้ถ้าคนที่รู้อ่ะนะเขาจะต้องตะแคงดูก่อนว่ามีจานไหมโหถ้ามีจานนี่โหคุณเลี่ยมแขวนไว้เลยนะครับบ้านน้อยเล่นจบกว่าการาครับจบกว่านะจบกว่าแน่นอนแล้วที่สำคัญนะมีจานเนี่ยเราสบายใจว่าหลวงพ่อเนี่ยได้กำกับพลังคาถาลงไปอย่างแน่นอนนี่มาที่ 20,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายแถดูโคตรง่ายใช่ราคาสุดท้ายอยู่ที่ 20,000 บาทครับมาที่ 22,000 บาทครับราคาคือ 20,000 เนี่ยคุณยังซื้อปกติไม่ได้ใช่โอ้โหสวยและคมมากองค์นี้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นองค์นี้ละครับสวยที่สุดแล้วนี่แล้วหลังจากนี้เนี่ยเมื่อคลิปนี้ออกไปว่าถ้าคุณจะใช้ของพ่อน้อยเนี่ยหยดน้ำเนี่ยชัดเจนที่สุดที่ทันชีวิตท่านนี่เข้าใจง่ายเนื้ออินโดจีนมาที่ 22,000 บาทมาที่ 23,000 บาทราคาสุดท้ายมาที่ 24,500 มาที่อีกแหละอยากจะเก็บไม่ได้มีให้เก็บนะมาที่ 26,000 บาทมาที่ 26,500 บาทแล้วสวยมากไม่ใช่กระแสอย่างเดียววันนั้นแล้วแบบมีจานไม่ได้เจอง่ายง่ายโอ้ยพี่นักสะสมที่สะสมพระเครื่องแบบเนี้ยไม่ต้องเสียดายตังค์เพราะราคาที่ใส่อยู่ยังถูกกว่าเต่าปลดหนี้ปูหลิวเนื้อทองแดงปี36ยังไม่ต้องเทียบกับเต่ารุ่นแรกนะมาที่ 28,000 บาทมาที่ 28,500 มาที่ 29,100 บาทครับราคาสุดท้ายครับเพิ่งเคยเห็นองค์แรกครับที่มีจานมีจานนี่คือแขวนสบายใจโอ้โหพ่อน้อยนี่โอ้โหสุดๆอ่ะอยู่ที่ 29,100 บาทมาที่ 29,500 บาทครับราคาสุดท้ายเห็นไหมพักเนี้ยไม่มีใครยอมขายหยดน้ำถามว่าเพราะอะไรเพราะหยดน้ำนี่แหละครับคือของที่เขารู้กันแล้วว่าทันมอน้อยแน่ๆอยู่ที่ 29,500 บาทนะครับราคาสุดท้ายปิดไปที่พี่พีรพันธ์ถาวรนะครับ 29,500 บาทท้วน 20,000 กว่าบาทเห็นไหมถูกกว่ากาลาเกอีกถูกกว่าวัวธนูเก๋อีกถูกกว่าเหรียญปีศูนย์หน้าที่ไม่ทันมอน้อยอีกใช่ไหมง่ายเข้าใจง่ายเส้นสูงชัดๆมีจานเพิ่งเคยเจอเลยครับยินดีด้วยครับพี่สุดจริงวันนี้อ้าวมาพากินเฉลิมผลของท่านก็ไม่เห็นเลยครับเฉลิมพลจะเป็นพ่อแช่มตากล้อง
ปู่ทองละมุดไหมครับหาอ้าวที่ไหนองค์นี้ที่ไหนครับพี่หลวงปู่ทองวัดละมุดสบายละเป็นปู่ทองไปซะแล้วอู้บุญวัดกลางบางแก้ว นี่นะแปลวเพิงเล็กเนื้อดินหลายแสนเนื้อยาจะแตะล้านเอากลายเป็นปู่ทองวัดละมุดไปซะแล้วนี่ไงจริงเป็นเน่ไงปู่บุญเราต้องให้เพื่อนๆได้รู้จักคุณพระจริงๆปู่บุญมีคณาทิพย์นี่แหละครับนะคืออันนี้เป็นเนื้อนะเขาเรียกว่าดินผสมยาไฮไลท์มาแล้วดินผสมวานดินผสมยามีจอบกระจกแบบนี้พิเศษกว่าปกติใช่ไหมเขาต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับใส่ตลับเหรอครับอาจารย์เลี่ยมเลี่ยมครับพี่เป็นเลี่ยมนี่ชาติที่ตกอยู่ก็คือชาติที่เวลาเขาลงพระชัยอ่ะโอ้สุดจริงทั้งไหลรอองค์นี้อย่ารอเลยโชว์ก่อนอะไรได้มาเนี่ยพระหลักยอดนิยมเนี่ยต้องโชว์ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมหาพระเครื่องแบ่งปันเอาเชื่อไหมที่พูดจริงๆนะยังมีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้นะถ้าถามแบบนี้เป็นที่ไหนเนี่ยนี่พิมปูบุญนะแต่ถ้าถามว่าไปทางไหนเราก็ให้ไปเป็นถ้าคล้ายกับปูบุญน่ะก็จะมีกรุงเทพก็คือพ่อพักบึงทองหลางปูบุญมีพัดมงคลถ้าเป็นปูบุญก็ไม่ได้แปลกนี่ก็เนื้อรอสไตล์ปูบุญอยู่แล้วพอทาเปล่าครับไม่ถึงหรอกถ้าพ่อทานี่พ่อทานี่เนื้อต้องหมุนเพื่อเงินบางคันใช่พ่อทานี่ท่านมรณภาพก่อนบางเงินหนึ่งมรณภาพ59คลาสสิกมากเอาเท่าไรครับอาจารย์สองก่อนบอกว่าขอบพระคุณมากครับ thank you thank you อะไรนะพี่หมอนวดมานวดให้เดี๋ยวจ่ายค่าพระหมอนวดด้วยเท่าไหร่นะ13โอ้โหเนี่ยผมจำแม่นไหมเนี่ยค่านวด13เลยมันจะก็เก่าฮะอุ้ยก็เก้านะไม่ใช่ไม่เก้านะอุ้ยซาแดงขึ้นแต่งมาแล้วพี่เออก็เก้านะไม่ใช่ไม่เก้านะองค์นี้เก้ามากด้วยโอ้โหต้องปูบุญแหละพอส่องมานี่ปุ๊บนี่คือไปไหนไม่ได้แล้วอะลงกล้องแล้วขนลุกเลยจี๊ดจริงครับอาจารย์ปิดเท่าไหร่ปู่บุญนะหล่อตรงพิมพ์แพงเขามีราคาซื้อซ้ำว่าอันเนี้ยคนซื้อ 50,000 ขยับ 60,000 70,000 60,000 5 70,000 75,000 ซื้อซ้ำจนเป็นราคากลางอะไรที่ตรงพิมพ์แพงก็คือเล่นราคาแพงอะไรที่ยังไม่มีการซื้อซ้ำแต่พิสูจน์ทราบได้เป็นหลวงปู่บุญแน่ๆความเก่าเอกลักษณ์พิมพ์แบบนี้แขวนได้ไม่ต้องแพงปิดให้ทันเท่าไรครับเอา 9,500 เอา 9,500 ปิดให้ทันพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 9,500 ครับอาจารย์โอ้ใจดีสุดๆครับให้ราคานี้เดี๋ยวถ้ายังไม่มีใครใส่มานี่โอ้เอา 9ต้องไข่ปลาไว้ก่อนเลยนะโอ้โห 9,000 ครับอย่าไปสงสัยกับพระแท้ผมให้เพราะอยากให้อย่าบอกทำไมปู่บุญเอา 9,500 เอางั้นผมให้ราคาปู่บุญเลยนี่เอา 40,000เขียนไหมพระแท้ไม่ได้เกี่ยวกับราคาไม่ได้เกี่ยวกับราคาอาจารย์โอใจถึงจริงเงินไม่สำคัญเลยครับก็คนให้พระผมมาเขาก็นั่งดูไลฟ์ผมอยู่อะนะโอ้โหคุณอยากจะได้ภาพลักษณ์ที่ดีอะคุณต้องไม่เสียตังค์สร้างภาพเท่าไหร่อะคุณใช้ความจริงใจแบบเนี้ยกำไรน้อยหน่อยนะแต่คุณได้ภาพลักษณ์ที่ดีได้มิตรที่ดีสวัสดีครับพี่แจ็คสิงห์เลื่องอาจารย์แบ่งปันแฟนเพจจริงๆประมูลองค์เลี่ยมทองเลยครับเนื้อยาปู่บุญเอาเดี๋ยวคีมีไหมลูกปู่สุกเป็นไปได้ไหมครับพี่นิติชัยใช่ปะ
เนื้อนี่คือเนื้อก็ยังเข้าหล่อมาชัยปูบุญปูสุกไม่ใช่เนื้อนี้อ่ะโอเคมีองค์หนึ่งประดับไว้ที่บ้านแล้วดูซิได้อะไรมาบ้างอันนี้คุกลักอ้าวพระเครื่องนี่แต่ละอย่างอ่ะเดี๋ยวผมแบ่งปันนะท้ายให้3รายการ3รายการลองจากสวยไรสุดๆเลยอาจารย์ครับเหรียญทองแดงที่โดนน้ำยาล้างห้องน้ำล้างเหรียญมาทำไงพี่จะกลับมาครับเอาอะไรทาให้วิธีล้างง่ายๆพี่ก็ได้เชื่อผมป่ะล่ะถ้าเชื่อผมมาห้ามถามว่าจริงไหมนะท้าหลากหลายสุดๆครับพี่ณัฐวุฒิถ้าพี่เชื่อผมพี่ห้ามถามว่าจริงไหมนะพี่ก็เอานั้นน่ะนะออกมาแล้วล้างแชมพูให้สะอาดนะล้างให้เหรียญเนี่ยสะอาดปุ๊บนะพี่ก็ผึ่งลมไว้นะครับพอผึ่งลมไว้นะง่ายที่สุดเลยเหงื่อพี่นี่แหละเหงื่อพี่นี่แหละนะครับใช้เหงื่อเนี่ยแตะแล้วก็วางไว้แต่เราก็วางไว้แต่โทษเหรียญนะอาทิตย์หนึ่งเรียบร้อยเนื้อกลับแม่พระแม่และที่สำคัญเป็นพิมพ์ปิดตาซะด้วยพระรักหลายสุดๆพี่ณัฐวุฒิผิวเดี๋ยวผิวก็กลับครับใช่ชอบได้ทุกทิกเลยโหรักเป็นร้อยปีเนอะอาจารย์โอ๊ตเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงพระองค์หลายๆแสนอาจารย์ก็ล้างโชว์ครับโหสุดยอดครับพี่เอาเอาองค์นี้รักเก่ามากเอาปิดให้ทันนะวันนี้เท่าไรครับหัวใจรัวๆก่อนใครพร้อมปิดให้ทันหัวใจรัวๆก่อนใจรัวๆมาชอบรักแบบนี้รักปู่บุญครับเก่าๆเลยสายสะพานสูงเปล่า4,500เอา4,500ครับนี่วันนี้นี่นะครับมาประทับใจทุกรายการแน่นอนปิด4,500เป็นพี่โอ้โหเป็นพี่ขอบคุณที่รักกันได้นะครับรายการนี้พี่โอชิเซไม่ทันพี่ลิซี่ลงเฟื่องไม่ทันครับนี่พี่ขอบคุณที่รักกันที่ชอบปิดตาอยู่แล้วด้วย